ันนี้ก็ในหมวดของบิ๊กโจ๊กนะครับประเด็นต่อมาไปที่ปลายด้ามขวานะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมวิสามัน BIN ไป2ศพคราวนี้ก็ปั่นป่วนพอสมควรเลยนะครับมีทั้งเรื่องเฝ้าระวังคาร์บอมแล้วก็ขุดหลุมที่จะวางระเบิดแสวงเครื่องนะครับช่วงนี้ไปคุยรายละเอียดกับพี่ชยงมณีลูกสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างครับสวัสดีครับพี่ชยงครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชยงครับอยู่ในสายนะครับพี่ชยงความคืบหน้าล่าสุดหลังจากวิสามัน BIN ไปเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเช่าการขยายผลเนี่ยมีความคืบหน้ามากน้อยไปแค่ไหนแล้วครับครับก็จากการสอบสวนนะครับเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดนะครับว่าคนทั้งสองเนี่ยครับมีญาติติดต่อมาเช่าบ้านหลังนี้นะครับโดยที่คนที่เช่าเนี่ยครับไม่ใช่คนทั้งสองหรอกแต่เป็นญาติอีกคนหนึ่งที่มาติดต่อเช่าให้คนทั้งสองมาอาศัยอยู่นะครับเขาก็อ้างว่าเขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าคนทั้งสองเนี่ยครับเป็นแนวร่วมของกระบวนการแบ่งแยกดินแดน BIN นะครับก็เหมือนทุกครั้งครับเวลาสอบปากคำของคนที่ให้ที่พักพิงกับกลุ่มกระบวนการเนี่ยครับผลของมันก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับนะซึ่งตามกฎหมายนะครับก็ถือว่ามีส่วนในการสนับสนุนผู้ที่เป็นคนร้ายนะครับที่เข้ามาอยู่อาศัยแต่เวลาพิจารณาในขั้นของอัยการในขั้นของศาลนะครับส่วนใหญ่ครับเขาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และมันเป็นเรื่องของความหวาดกลัวมันเป็นเรื่องของคนในพื้นที่ที่มีวิธีคิดไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับตรงนี้ครับก็ส่วนใหญ่คดีก็จะจบลงตรงที่1อัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้อง2นะครับอัยการสั่งฟ้องแต่ศาลเนี่ยครับก็จะเอาผิดและก็ให้เสียค่าปรับนะครับและถ้ามีโทษจำคุกเนี่ยครับก็ให้รอลงอาญานะครับทุกเคสนะครับยังไม่เคยมีเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยหรือให้เช่านะครับต้องติดคุกตามคำฟ้องเป็นแต่รายเดียวครับที่ผ่านมานะครับแต่มีการฟ้องแล้วอย่างน้อยที่สุดก็5คดีด้วยกันครับในข้อหาให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายให้ที่พักพิงครับพี่ยงแล้วก็เห็นว่าไอ้เรื่องการแห่ร่างของคนที่ถูกวิสามันเนี่ยเห็นว่ามีเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเขาไปดูเริ่มเดินขบวนด้วยเหรอครับมีพากันมานะครับผมเรียนอย่างนี้ครับให้รายละเอียดนิดนึงเวลาแนวร่วมหรือว่ากลุ่มติดอาวุธนะครับถูกวิสามันเสียชีวิตวิธีการทำการศพเนี่ยครับหรือว่าวิธีการทำตามประเพณีของการทำศพของอิสลามนะครับก็จะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเพราะเขาจะโฆษณาชวนเชื่อว่าคนเสียชีวิตคือนักรบนะครับเพราะนั้นนะครับพอเป็นนักรบขึ้นมาเนี่ยวิธีการในการที่จะประกอบพิธีศพเนี่ยก็มีตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการไม่ละหมาดศพไม่อาบน้ำศพไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับศพนะครับแต่มีพิธีการให้มีการให้ความสำคัญด้วยการเข้ามาเคารพศพครับนะครับในภาพจะเห็นว่ามีการตั้งแถวรับศพด้วยการยืนแล้วก็ตะเบะนะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในศาสนาของอิสลามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มของคนหนุ่มๆนะครับก็จะตรงเข้าไปทำความเคารพศพด้วยการจูบที่หน้าผากของผู้ตายนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการห่อศพเสร็จแล้วก็แห่ไปยังสุสานหรือกูโบนะครับเพื่อดำเนินคดีฝังศพตามพิธีกรรมของอิสลามและตลอดระยะทางเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนเดินตามแห่แหนศพเป็นจำนวนมากทั้งวัยรุ่นนะครับคนวัยกลางคนและก็ลูกเล็กเด็กแดงนะครับก็จะถูกชักจูงมาอย่างเด็กๆนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กนักเรียนตาดีกานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาสนุกตามเพื่อนก็มีนะครับพิธีกรรมเนี่ยครับในการแห่ศพเนี่ยครับก็จะมีการตะโกนอยู่สองคำนะครับคำแรกก็คือสรรเสริญผู้ตายว่าเป็นนักรบผู้เสียสละนะครับคำที่สองก็คือปัตตานีเมอร์เดก้านะครับปัตตานีเมอร์เดก้านี่ครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีนี่เองแต่ก่อนเนี่ยมีคำฝันคำเดียวครับก็คือก
การสรรเสริญว่าผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้เสียสละเป็นผู้พลีชีพเป็นนักรบของพระเจ้าแต่คำว่าเมอร์เดกาปัตตานีครับเพิ่งมาทีหลังนะครับตรงนี้เป็นการแสดงออกทางการเมืองครับว่าต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนให้รัฐปัตตานีนะครับเป็นแบบเดียวกับที่มาเลเซียเคยมีเอกราชจากอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มาแห่แหนศพครับครึ่งหนึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะครับเป็นคนต่างถิ่นซึ่งคนในหมู่บ้านเองเนี่ยผมเคยเข้าไปสอบถามครับคนที่มาแห่แหนศพครึ่งหนึ่งครับเป็นคนมาจากอำเภออื่นจังหวัดอื่นแต่มาด้วยความรวดเร็วนะครับมาแบบการจัดตั้งครับคือพอเกิดเหตุปุ๊บนะครับเขาจะสื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียครับแล้วก็นัดรวมตัวกันมาเป็นพันคนนะครับมากันด้วยความรวดเร็วคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้จักครับเคยถามว่าคนนี้มาจากไหนเขาบอกไม่ใช่คนในหมู่บ้านเขาจากพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคือบอกให้เรารู้ว่านี่คือขบวนการจัดตั้งมวลชนนี่คือขบวนการจัดตั้งทางปีกทางการเมืองของ BRN ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่จะเอาเรื่องของวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยครับเป็นเรื่องในการสร้างสถานการณ์ในการเอาไป IO ให้เห็นถึงความรุนแรงและก็บิดเบือนว่าคนตายเหล่านี้ครับเป็นนักรบพระเจ้าและก็บิดเบือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทำเกินเหตุไม่จับเป็นแต่ทำการวิสามัญด้วยความจงใจนะครับที่จะฆ่ามากกว่าที่จะจับเป็นครับนี่คือลักษณะการทำงานด้านการเมืองโดยใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ของปีกทางการเมืองของ BRN ที่ผมเคยบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีปีกทางการเมืองของ BRN นะครับอยู่ถึง30กว่าขบวนการครับค่ะพี่ชยงคะได้ข่าวว่ามีการปล้นรถไปเพื่อทำคาร์บอมใช่ไหมคะตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะเรื่องคาร์บอมครับเรื่องการแจ้งเหตุจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับในการให้หน่วยต่างๆเนี่ยป้องกันรถยนต์ที่หายไปและเชื่อว่าน่าจะอยู่ในมือของกลุ่มขบวนการหรือของกลุ่มติดอาวุธนะครับเพื่อใช้ในการทำคาร์บอมนะครับวันนี้ครับรถยนต์เหล่านี้ที่หายไปเรายังหาไม่เจอนะครับเราก็ต้องแจ้งเตือนเป็นระยะเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเราก็เอาข่าวเก่าเนี่ยครับมาเวียนมาแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับตื่นตัวแล้วก็ได้สังเกตว่ารถเหล่านี้ครับอยู่ตรงไหนบ้างผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ครับเต็นท์ขายรถเก่ามีเป็นจำนวนมากครับเหตุผลก็คือเต็นท์ขายรถเก่าเหล่านี้ครับส่วนหนึ่งตั้งขึ้นมาบังหน้านะครับไม่ใช่บังหน้าในเรื่องของก่อการร้ายนะครับบังหน้าในเรื่องของขบวนการฟอกเงินที่มาจากการค้ายาเสพติดครับนะเพราะนั้นนะครับรถเก่าเหล่านี้ครับก็ปะปนอยู่ในเต็นท์รถเหล่านี้ครับมีการซื้อการขายมีรถขโมยมีอะไรมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับรถเวลาเราแจ้งว่าสีนี้ยี่ห้อนี้นะครับหมายเลขทะเบียนนี้ครับพอปล้นไปแล้วครับเขาไปเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเอาทะเบียนปลอมใส่แล้วก็ย้ายสถานที่นะครับในที่เก็บเราไม่รู้หรอกครับเพราะว่าสีมันไม่เหมือนเดิมทะเบียนไม่เหมือนเดิมและยี่ห้อรถอย่างเดียวที่บอกว่าเป็นยี่ห้อเดิมนะครับเวลาเปลี่ยนสีนะครับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยไม่ได้เอาไปเคาะไปพ่นแบบที่เราเห็นในอู่นะครับเขาใช้วิธีสาดสีครับแป๊บเดียวครับชั่วโมงเดียวก็จบครับการเปลี่ยนสีรถนะครับเพราะนั้นนะครับรถเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยครับหายากมากยกเว้นว่าเราจะมีหน่วยงานโดยเฉพาะที่จะต้องทำหน้าที่ในการสแกนหารถเหล่านี้ที่เป็นรถกลุ่มเป้าหมายแต่จริงๆเราไม่มีครับในพื้นที่เราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการสแกนหารถเหล่านี้โดยเฉพาะมันเป็นงานที่ฝากไว้กับทุกคนนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นงานฝากว่าให้ช่วยกันดูแลช่วยกันติดตามนะครับติดตามก็ได้ไม่ติดตามก็ได้นะครับต้องเลยทำให้จนป่านนี้แล้วเราก็ยังหาไม่เจอเลยครับว่ารถพวกนี้วันนี้อยู่ที่ไหนครับอย่างรถที่มันหายไปครับพี่ชยงมันไม่ได้ข้ามไปฝั่งมาเลใช่ไหมฮะมันก็วนเวียนอยู่ในชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับไม่ได้ข้ามครับมีแต่รถฝั่งมาเลถูกขโมยมาฝั่งเราครับนะรถไทยเนี่ยครับโอกาสที่จะขโมยแล้วก็ขายไปฝั่งมาเลไม่มีครับเพราะรถฝั่งมาเลราคาถูกครับถ้าเกิดขโมยรถฝั่งมาเลมาฝั่งเราเนี่ยเขา
เขาก็คือว่าเป็นกลุ่มโจรกรรมที่ไม่เกี่ยวกับ BRN ใช่ไหมฮะพี่ชยงครับตั้งแต่มีเหตุการณ์ขึ้นนะครับยังไม่เคยมีรถที่โจรกรรมมาจากฝั่งมาเลเอามาใช้ประกอบคาร์บอมมีแต่ว่ามีใบสั่งให้ขโมยรถจากฝั่งมาเลแล้วมาขายกับผู้ต้องการนะครับทั้งในประเทศและในประเทศที่3นะครับโดยเฉพาะสปป.ลาวนะครับจะมีคำสั่งซื้อรถที่นำเข้านะครับเพราะในประเทศมาเลเซียครับมันจะมีรถยนต์นำเข้าที่เขาซื้อได้ถูกกว่าเราและเขาก็พร้อมที่จะขายให้กับเราในลักษณะที่เหมือนกับขายให้กับโจร นะครับขายเสร็จแล้วก็ไปแจ้งหายแจ้งหายเพื่อเขาจะไปเคลมประกันส่วนเราเนี่ยครับนำรถเข้ามาแบบไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งขายให้กับผู้ต้องการเพื่อที่จะไปปลอมแปลงนะครับให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ส่งไปขายประเทศที่3นะครับส่วนเขาเอาไปแล้วเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขานะครับอย่างนี้แสดงว่ามันทำเป็นขบวนการเลยนะพี่ยงไอ้รถอะไรที่เขานิยมมากที่สุดที่ขโมยจากฝั่งมาเลมาฝั่งเราครับครับก็จะต้องเป็นรถประกอบนอกครับที่มาเลเซียนะครับอย่างรถเบนซ์เนี่ยครับจะเป็นรถที่สั่งซื้อโดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่มีตังค์นะครับรถเบนซ์รถไอ้พวกประกอบนอกครับส่วนใหญ่รถของมาเลเซียเองเนี่ยมีอยู่ยี่ห้อเดียวครับไม่มีใครสั่งซื้อหรอกครับโปรตอนซาก้านะครับเป็นรถที่ผลิตในประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นเนี่ยครับรถญี่ปุ่นเองนะครับก็เป็นรถที่สั่งซื้อนะครับไม่ได้ประกอบเองแบบเรานะครับอย่างเราเนี่ยโตโยต้าเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเราอาจจะประกอบในประเทศไทยแต่มาเลเซียเนี่ยครับคนมาเลเซียเนี่ยคนที่มีฐานะเขาจะสั่งซื้อมาจากนอกเลยครับแล้วก็นำเข้าเพราะภาษีนำเข้าก็ไม่แพงครับไม่เหมือนของเราของเราภาษีนำเข้า 300% ครับพี่ยงแล้วมันข้ามมาได้ยังไงฮะมาทางแม่น้ำโกลกหรือว่ามาทางถนนครับเปล่าครับออกมาทางด่านนี่แหละนะครับก็จะมีกระบวนการว่าวันไหนนายกเป็นนายเป็นนายทวารวันนั้นเราก็ไปติดสินบนนายกครับหน้าที่ที่ศุลกากรขอนะครับผมรู้จักกับนายกเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรถที่จะเข้าออกนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็จะไปบอกนายกว่าเดี๋ยวผมจ่าย 20,000 นะครับผมขอรถคันนี้เข้าโดยไม่ต้องแต่ให้ผมได้ไหมโอเคผมก็ขับเข้ามาเราก็ตกใจเหมือนกันนะนึกว่ามันจะมาแบบลึกลับซับซ้อนมันมาตรงๆเลยนะพี่ยงไม่มีครับแต่มาถึงเนี่ยมีกระบวนการอีกครับบางครั้งเนี่ยมาถึงเนี่ยก็ อาจจะมีนายกที่นำเข้ามาครับพอผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะไปแจ้งจับรถตัวเองครับรถที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยครับนะนี่คือวิธีการนี่จะเอานิดนึงครับเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าวิธีการฟอกรถนะครับเอารถซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็มาถึงเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเสร็จเนี่ยก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่จับนะครับจับเพื่อเอารางวัลนำจับนะครับแล้วก็ได้รางวัลนำจับครับแล้วรถคันนั้นก็จะกลับไปอยู่ในความดูแลของศุลกากรนะครับพอไปดูแลของศุลกากรเสร็จเนี่ยครับไอ้นายกอีกนั่นแหละครับที่ได้รับรางวัลนำจับแล้วครับก็จะไปประมูลมานะครับพอประมูลมาครับกลายเป็นรถเถื่อนเนี่ยกลายเป็นรถถูกต้องแล้วครับนะคราวนี้ก็จัดการขายได้เลยครับนะค่ะพี่ชยงคะแล้วเรื่องที่มีการขุดเจาะลักษณะเป็นหลุมคล้ายที่จะทำหลุมระเบิดนะคะครับไอ้นี่ครับเราเจอบ่อยแต่ต้องเจอด้วยการลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าครับเพราะนั้นเนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็การที่จะป้องกันเหตุได้ครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนด้วยการเดินเท้านะครับเพราะวิธีการของ BIN ในการที่จะมาฝังระเบิดใต้ถนนนะครับจะมีชุดที่1ครับทำการเจาะนะครับชุดที่เจาะเนี่ยครับเจาะอย่างเดียวนะครับไม่มีหน้าที่ในการเอาระเบิดมาใส่ครับทำการเจาะเสร็จก็ทำแผนที่แล้วก็ส่งพิกัดไปให้ชุดที่2นะครับชุดที่2เนี่ยครับก็เป็นชุดที่รอเอาระเบิดจากชุดที่3ชุดที่3ก็จะเอาระเบิดมาให้ชุดที่2นะครับก็จะมีหน้าที่เอาระเบิดนะครับไปใส่ไว้ตามช่องทางต่างๆที่เขาเจาะไว้นะครับแล้วก็กลับบ้านหน้าที่วางระเบิดก็จะเป็นชุดที่4ครับนะครับที่จะมานั่งรอเพื่อที่จะรอให้เป้าหมายเข้าสู่ในพื้นที่สังหารแล้วก็กดระเบิดนะครับเพราะนั้นนะครับการวางระเบิดแสวงเครื่องไม่ใช่ทำง่ายครับมีคนถึง4ชุดในการรับผิดชอบครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในการมานั่งเจาะเนี่ยครับไม่ได้ว่าเจาะ5นาที10นาทีเสร็จนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายนาทีนะครับแล้ววันนี้ไม่ได้เจาะกับพรวกับเสียมนะครับเจาะกับเครื่องเจาะที่เป็นมอเตอร์ครับนะครับเหมือนเจาะเครื่องตัดหญ้านะครับแต่มันจะมีหัวเจาะนะครับเจาะเข้าไป
แล้วบางครั้งเวลาเจาะชาวบ้านก็เห็นนะครับแต่ชาวบ้านไม่เคยบอกเราไม่เคยบอกเจ้าหน้าที่ว่าตรงนั้นตรงนี้มีคนมาเจาะถนนนะครับครับแต่นี่คือลักษณะการปฏิบัติการในการวางระเบิดแสวงเครื่องของ BRN นะครับมันมีขั้นตอนที่เขาวางแผนไว้นะครับไม่ซับซ้อนแต่มีการวางแผนคาดเอาไว้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยครับเวลาเราจับชุดที่เจาะได้ชุดที่เจาะไม่มีข้อมูลให้เราเลยครับว่าใครสั่งเจาะใครจะมาวางใครจะเอาระเบิดมาใครจะมาจุดระเบิดกับเขาไม่รู้จักกันครับพี่ชัยยงคาแล้วอย่างนี้ประกอบระเบิดที่ไหนอะคะประกอบระเบิดเนี่ยครับลำเลียงมาจากประเทศมาเลเซียทั้งหมดครับแต่เอามาประกอบในพื้นที่ที่เขามีที่หลบซ่อนของเขานะครับแต่ถังแก๊สนะครับระเบิดหรือถังหรือกล่องเหล็กที่ใส่ระเบิดนะครับเชื้อระเบิดเชื้อปะทุทุกอย่างครับแม้แต่เครื่องจุดวงจรนะครับวิทยุที่ใช้สำหรับกดระเบิดเนี่ยครับทุกอย่างมาจากฝั่งมาเลเซียหมดครับวันนี้ไม่เหมือนเมื่อ 15-16 ปีก่อนครับ 15-16 ปีก่อนเนี่ยครับเขาหาเอาจากในพื้นที่แล้วก็ซื้อจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับชุดที่ใช้สำหรับวงจรอะไรต่างๆเนี่ยครับแม้แต่ดินระเบิดสมัยก่อนก็เอาในพื้นที่ได้ครับเพราะว่าจะไปเอามาจากพวกที่ทำเหมืองแร่ครับพวกที่ระเบิดหินแต่วันนี้หลังจากเราควบคุมพื้นที่ควบคุมสินค้าพวกนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับทุกอย่างมาจากประเทศมาเลเซียทั้งหมดเลยครับพี่ยงอย่างนี้ทางฝ่ายเราเนี่ยเคยประท้วงทางมาเลหรือว่าทางกาลันตันบ้างไหมฮะพี่ว่าเอ้ยทำไมไปปล่อยให้ประกอบระเบิดทำไมปล่อยให้ BRN หนีเข้าไปหลบอยู่ข้างฝั่งนั้นครับน้อยครับเราเนี่ยคุยเรื่องนี้ใต้โต๊ะครับบนโต๊ะไม่มีคุยเลยนะครับตามที่ผมพูดนะครับเรามีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคปีละครั้งสองครั้งแต่เรื่องที่เราประชุมบนโต๊ะครับเป็นเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องการค้าอาวุธจากฝั่งไทยเป็นเรื่องของคนเถื่อนนะครับเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแต่เรื่องขบวนการ BRN ครับเป็นเรื่องที่คุยกันใต้โต๊ะครับอาจจะมีการร้องขอร้องให้ช่วยนะครับให้ลาดตระเวนให้ตรวจค้นแต่ไม่เคยพูดกัน อย่างเป็นทางการบนโต๊ะประชุมเลยครับนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราร้องขอเขาบอกโอเคเขาจะช่วยดูให้นะครับแต่เขาก็ไม่เคยที่จะดูได้นะครับเคยมีครั้งหนึ่งครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาจับกุมได้ครับจับกุมระเบิดได้นะครับแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้4คนครับนะปรากฏว่าผู้ต้องหา2คนนะครับเป็นคนไทยนะครับเขาจับได้เสร็จเนี่ยครับผู้ต้องหา2คนนั้นนะครับเขาส่งกลับมาให้เราครับดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองส่วนอีก2คนที่มีระเบิดอยู่ในมือครับที่ครอบครองวัตถุระเบิดอุปกรณ์ระเบิดนะครับเขาไม่ส่งให้เราครับทั้งที่เป็นคนของเราเหมือนกันนะครับเขาเนี่ยครับเอาไปฟ้องของเขาเองครับนะครับนะครับพี่ชัยยงคะแฟนรายการฝากถามค่ะระหว่างกลุ่มก่อการร้าย BRN กับ B กับ RKK นี่แตกต่างกันอย่างไรคะอ๋อครับคำว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN เนี่ยเป็นชื่อขององค์กรครับเรื่องนี้ครับคนที่ไม่ติดตามจะไม่ทราบรายละเอียดนะครับหลายคนเนี่ยถามผมตลอดนะครับขบวนการแบ่งแยกดินแดนชื่อขบวนการ BRNก็เหมือนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในประเทศอื่นๆนะครับที่มีชื่อครับนะส่วน RKK เนี่ยครับเป็นชื่อของกองกำลังนะครับกองกำลังหรือเป็นชื่อของเหมือนกับว่าเป็นชื่อของกองทัพบกครับนะ RKK เนี่ยคือหน่วยกำลังนะครับเป็นชื่อเรียกเฉพาะว่าไอ้กลุ่มนี้นะกำลังรบกลุ่มนี้ที่ฝึกมาเสร็จเนี่ยบรรจุเข้าไปในหน่วยที่ใช้ชื่อย่อว่า RKK นะครับเหมือนกับว่าเป็นพลร่มพิเศษของหัวหินอย่างเงี้ยครับนะนอกจากมี RKK แล้วครับก็จะมีฮาริเมาฮาริเมาเนี่ยก็ชื่ออีกหน่วยนึงครับเป็นหน่วยเสือภูเขานะครับถ้าแปลเป็นไทยอะครับฮาริเมาเนี่ยคือเสือภูเขานะครับแล้วก็ไปอย่างอีกหน่วยนึงก็คอมมานโดคอมมานโดก็เหมือนของตำรวจอะครับก็เป็นตำรวจที่แหละเพียงแต่ว่าฝึกคอมมานโดหลักสูตรนี้นะเรียกว่าหลักสูตรคอมมานโดพอฝึกเสร็จแล้วเราก็เรียกว่าหน่วยคอมมานโดนะครับเพราะนั้น RKK ก็เหมือนกันครับ RKK เป็นชื่อหน่วยรบของขบวนการ BRN ครับพี่ยงอย่าง RKK เนี่ยขีดความสามารถของเขาเนี่ยมันระดับไหนฮะถ้าเกิดเทียบกับหน่วยของฝ่ายความมั่นคงเราครับ
ถ้าพูดถึงหน่วยรบของ RKK นะครับถ้าเทียบเนี่ยครับก็เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษครับนะครับเหมือนกับว่าเราอะครับมีชุดปฏิบัติการพิเศษอยู่ชุดหนึ่งนะครับเวลามีเหตุสำคัญสำคัญเนี่ยครับเราก็จะใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษแทนชุดธรรมดาอย่างตำรวจภูธรอย่างทหารชุดธรรมดาเนี่ยครับอาจจะมีขีดความสามารถที่ไม่มากนะครับไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้นะครับ RKK ก็เหมือนกันครับนะฮะเพราะว่าก่อนจะถึง RKK นะครับมันก็จะเป็นแนวร่วมแบบลักษณะธรรมดานะครับก็เป็นกองกำลังติดอาวุธทั่วไปนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดพื้นฐานของขบวนการ BIN นะครับชุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ RKK นะครับคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษแต่ถ้าต้องการที่จะอะไรครับปฏิบัติการชุดใหญ่นะครับก็จะเป็นแผนรวมดาราที่ผมพูดนะครับคำว่าแผนรวมดาราก็คือเอาRKK มานะครับคัดเฉพาะหัวหน้ามาเอาฮาริเมามาคัดเฉพาะหัวหน้ามาแล้วก็เอาคอมมานโดมานะครับ3ชุดประกอบกันนะครับก็จะเป็นชุดปฏิบัติการใหญ่อีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าใช้สำหรับแผนของของการรวมดาวกระจายนะครับเพื่อปฏิบัติการในการเขาเรียกว่าอะไรนะครับโจมตีฐานนะครับหรือต้องการที่จะปฏิบัติการครั้งใหญ่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและก็ต่อสถานที่ราชการให้มีความสูญเสียในระดับสูงครับครับประเด็นสุดท้ายครับพี่ชยงRKK คอมมานโดแล้วก็ฮาริมาวเนี่ยอันไหนคือขีดความสามารถที่มันเป็นสุดยอดของ BIN ครับคอมมานโดครับคอมมานโดเนี่ยครับเป็นชุดที่มีความสุดยอดที่สุดนะครับฮาริมาวเนี่ยครับมีความชำนาญในเรื่องของภูมิประเทศในการสู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐในรอบนอกครับในเชิงภูเขาในแถบในชนบทครับนั่นจะเป็นหน้าที่ของฮาริเมานะครับเขามีความถนัดทางด้านนั้นนะครับส่วน RKK นะครับเขาถนัดในการที่จะปฏิบัติการในชุมชนในตัวเมืองนะครับเขาสามารถที่จะมาเช่าบ้านอยู่มาแฝงตัวนะครับในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับอย่างการวางระเบิดที่โรงแรมรีการ์เด้นหาดใหญ่นะครับนั่นนะครับคือฝีมือของ RKK เขาเข้ามาตั้งฐานในการทำแผนที่ในการติดตามรายละเอียดก่อนที่จะถึงวันปฏิบัติการนะครับมาเช่าบ้านอยู่ที่หาดใหญ่ในชุมชนถึง3เดือนนะครับนะเขาถึงจะปฏิบัติการครั้งสำคัญได้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของ RKK เขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือกลมกลืนกับชุมชนครับนะครับส่วนคอมมานโดนะครับนั่นนะครับคือชุดที่ใช้ในการทำคาร์บอมนะครับในการที่ใช้ปฏิบัติการเข้าโจมตีและถอนตัวอย่างรวดเร็วในการที่จะสลายกองกำลังของเรานะครับนั่นก็คือปฏิบัติการของชุดคอมมานโดเช่นการวางระเบิดแฝดตำรวจอะไรพวกนี้นะครับวางระเบิดโรงพักนะครับนั่นนะครับเป็นฝีมือของคอมมานโดครับคอมมานโดนี่มันมีระดับเป็นกองร้อยหรือว่ากองพันครับพี่ยงครับจำนวนครับคอมมานโดมีระดับเป็นกองร้อยครับวันนี้ครับไอ้กองกำลังติดอาวุธของ BIN นะครับมีไม่มากนะครับแต่มีขีดความสามารถสูงนะครับระดับสูงเนี่ยครับมีไม่เกิน 3,000 คนครับในพื้นที่เพียงแต่ว่าเขามีความสามารถในการปฏิบัติการสูงนอกจากนั้นครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีค่อนข้างเยอะก็คือแนวร่วมที่เราเรียกว่าเบอร์มูดอนะครับเบอร์มูดอเนี่ยครับถ้าเป็นทหารตำรวจเนี่ยครับก็เหมือนกับอส.เหมือนกับชลบ.ครับเป็นนักรบผู้ช่วยครับผู้ช่วยเหลือในการนำหลบหนีในการนำอาวุธมาให้ในการชี้เป้านะครับในงานด้านการข่าวนะครับแล้วก็ในการที่อะไรเขาเรียกว่าวางใบปลิวนะครับพ่นสีโปรยตาปูเรือใบตัดไม้ขวางถนนในการที่จะทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ครับติดตามกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุแล้วให้ล่าช้าลงนะครับนั่นก็คือเป็นอีกชุดหนึ่งเรียกว่าชุดที่เรียกว่าเบอร์มูดอหรือนักรบเยาวชนครับวันนี้เวลาหมดพี่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่ยงมากเลยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับฟังแล้วก็เหนื่อยใจแล้วค่ะฮะใช่หลายเรื่องโอ้โหที่เขาแบ่งเป็นแบบRKK คอมมานโดเสือภูเขานะใช่ประมาทไม่ได้เลยนะครับอย่างหน่วยที่อะไรนะขุด
ระเบิดอ่ะพี่เก่งก็มี4ชุดเลยนะแบ่งหน้าที่กันทำใช่จะได้แบบเซฟที่คัดไงโดนจับไปก็ซัดทอดไม่ได้เออนะครับ